่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีงานนวัตกรรมของคนไทยปีพ.ศ. 2559ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่บูธของเทคโนมัด2016ค่ะซึ่งเป็นบูธเครื่องจักรกลของคนไทยนะคะโดยฝีมือของคนไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉัน MC น้ำแข็งค่ะจะรับหน้าที่นะคะพาทุกท่านค่ะเข้าไปนะคะชมค่ะสำหรับเครื่องจักรกลฝีมือของคนไทยนะคะและเราจะเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคตพร้อมๆกันตามมาเลยค่ะอบปลาแดดเดียวนะคะเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนจริงๆค่ะทำไมต้องทำเครื่องอบปลาแดดเดียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เราเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นปลาแห้งนะคะแต่ว่าชุมชนที่เขาทำปลาแดดเดียวเนี่ยเขาไม่ต้องการปลาแห้งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนจริงๆนะคะและโจทย์ที่ชาวบ้านให้กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาก็คือว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะได้ปลาแดดเดียวจริงๆที่เป็นปลาที่ไม่ใช่ปลาแห้งนะคะเพราะนั้นเครื่องอบปลาแดดเดียวซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้หลักการของการเรียนแบบของแสงอาทิตย์มาทำปลาแดดเดียวจากการผลิตปลาแดดเดียวจริงๆของชาวบ้านเนี่ยเราก็จะพบว่าต้องใช้เวลานานถูกไหมคะในการที่จะทำให้ปลาได้เนื้อปลาที่เป็นปลาแห้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าเครื่องนี้การใช้เครื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้ปลาแดดเดียวเพียงครึ่งชั่วโมงซึ่งชาวบ้านสามารถใช้เครื่องได้อย่างง่ายดายเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มได้นะคะภายในเวลาครึ่งชั่วโมงจะได้ปลาแดดเดียวประมาณ10กิโลแต่ถ้าเราใช้วิธีการตักปลาแบบปกติมันต้องเสี่ยงต่อการอะไรคะแมลงวันตอมไข่ปลาไข่แมลงวันมันก็ไม่สะอาดและใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ต้องเสี่ยงต่ออะไรคะสภาพอากาศที่มันแปรปรวนดังนั้นนะคะเครื่องอบปลาแดดเดียวเป็นหลักเป็นเครื่องที่เรียนแบบการทำงานของแสงอาทิตย์ทำให้เราสามารถอบปลาได้ตอนไหนก็ได้นี่เป็นจุดเด่นของโปรเจกต์นี้นะคะเครื่องนี้จึงเป็นต้นแบบของชุมชนที่ต้องการทำปลาแดดเดียวไม่ได้ทำปลาแดดเดียวอย่างเดียวนะคะสามารถทำกล้วยตากทำหมูแดดเดียวเนื้ออบเนื้อแดดเดียวได้อย่างสบายๆเลยค่ะคิดว่านวัตกรรมตัวนี้ตอบโจทย์ชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนะคะเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมทุกชิ้นเลยใช่หรือเปล่าและงานในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะต้องขอบพระคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อคนไทยก้าวไกลสู่อนาคตนะคะวันนี้ซันเอ็มซีน้ำแข็งหมดหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะจะเจอกันใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย